ฤดูหนาวของญี่ปุ่นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเล่นสกีมากที่สุดและตอนนี้ผมอยู่ในสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโดครับโฮชิโนะรีสอร์ทโทมามุเมื่อพูดถึงการมาเที่ยวที่เมืองโทมามุบนเกาะฮอกไกโดหลายๆคนอาจจะมีเพียงจุดหมายเดียวกันคือโฮชิโนะรีสอร์ทโทมามุครับอาณาจักรที่สร้างออกมาได้ยิ่งใหญ่และครบครันมากทั้งที่พักที่แสนสบายร้านอาหารที่มีมากกว่า20ร้านอีกทั้งยังมีกิจกรรมทั้งในร่มและกลางแจ้งที่บอกได้เลยครับว่าแน่นมากและสนุกมากครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับผมตื่นเต้นกับซีรีส์นี้มากๆนะครับกับซีรีส์ที่จะมาเปิดประสบการณ์สกีรีสอร์ทกันสำหรับใครที่ไม่ได้คุ้นกับคำนี้คิดว่าคำนี้เป็นคำที่ไกลตัวบอกเลยว่าดูซีรีส์นี้แล้วคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่โทมามุนั่นเองนี่ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าโทมามุเนี่ยเป็นเขตทั้งเขตนี้เนี่ยมีอยู่รีสอร์ทเดียวเท่านั้นคือโฮชิโนะรีสอร์ทโทมามุโอ้โหและนี่ว่ากิจกรรมมีให้ทำเพียบถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปสนุกพร้อมๆกันครับผมกับสกีรีสอร์ทแห่งนี้ตอนนี้ไปเช็คอินก่อนนะฮะโฮชิโนะรีสอร์ทโทมามุรีสอร์ทนี้แบ่งออกเป็น2โรงแรมนะครับผ่านกระจกตรงนี้ด้านหลังนี้นะครับก็1โรงแรมชื่อว่า The Tower นะฮะมีอยู่2ตึกด้วยกันแล้วก็ตึกที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับมีอยู่2ตึกเหมือนกันอีก1โรงแรมชื่อว่า Resonare นั่นเองนะครับผมประกอบเป็น1รีสอร์ทโฮชิโนะรีสอร์ทโทมามุนะครับอันนี้จะเป็นในรูปแบบของโรงแรมเท่านั้นเลยนะครับแต่มีข้อดีคือความที่เป็นสกีอินสกีเอาท์ซึ่งสามารถใส่ชุดออกไปสกีได้เลยสกีเสร็จกลับเข้าโรงแรมพักได้เลยมันอยู่ติดกันขนาดนี้นี่เดินออกมาจากอาคารเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยครับเสน่ห์ของคำว่าสกีอินสกีเอาท์นะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนนี่คือตัวโรงแรมนี่คือลานสกีใกล้กันแบบนี้สามารถสกีเอาท์ออกไปได้เลยหรือถ้าเหนื่อยแล้วสกีอินเข้าโรงแรมได้เลยนะครับเช้าวันใหม่แต่งตัวมาให้เรียบร้อยชุดที่เราเช่ามานะครับหรือที่เตรียมมาเองเนี่ยนะฮะลงมาปุ๊บหยิบตรงนี้แล้วก็ไปเล่นได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับและตอนนี้ผมกำลังมาที่ The Tower ครับเพื่อหาชุดหาอุปกรณ์ที่เหมาะกับการทำกิจกรรมสไตล์สปอร์ตของที่นี่กันก่อนครับผมเน้นย้ำเสมอเลยครับว่าถ้ามาที่สกีรีสอร์ทนะครับโดยเฉพาะที่โฮชิโนะรีสอร์ทโทมามุกิจกรรมเยอะขนาดนี้เนี่ยควรมากๆเลยนะครับที่จะออกไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์กิจกรรมทางหิมะนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็เลยพามาที่นี่ครับซึ่งเป็นจุดที่เขาปล่อยเช่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับพามาดูป้ายราคาเลยนะครับจะได้เห็นกันชัดเจนเลยมาเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับถ้ามาอย่างที่บอกมาตัวเปล่าแล้วก็จะมาเช่าอุปกรณ์มาเช่าเสื้อผ้าเช่าชุดเพื่อทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมหลักๆนะฮะของการมาสกีรีสอร์ทแน่นอนมาเล่นสกีหรือว่ามาสโนว์บอร์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่เขียนอยู่สกีฟูลเซตหรือว่าสโนว์บอร์ดฟูลเซตนะครับเริ่มที่ถ้าจะมา1วันนะครับอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนะครับค่าเช่าทั้งเซตเลยนะฮะซึ่งทั้งเซตเนี่ยประกอบไปด้วยเสื้อกันลมกันน้ำนะฮะคืออุ่นเลยอ่ะนะฮะข้างในใส่ 2-3 เลเยอร์ก็พอแล้วอันนี้มันกันได้ดีมากนะครับทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะครับถุงมือหมวกแว่น
แล้วก็พวกอุปกรณ์ของสกีแล้วก็สโนว์บอร์ดนะครับแล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรนะครับซึ่งมีอย่างด้วยผมถามมาให้เรียบร้อยแล้วสมมุติว่าถ้าเรามาเยอะอ่ะ5วัน 8,000 บาทเล่นสกีไปปุ๊บเล่นวันที่4เสร็จอยากจะลองเปลี่ยนเป็นสโนว์บอร์ดเขาอนุญาตให้เปลี่ยน1ครั้งด้วยนะครับดีมากๆเลยงั้นถ้าเลือกอันใดอันหนึ่งไปแล้วอยากจะเปลี่ยนได้1ครั้งนะครับผมตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาสำรวจห้องอาหารกันบ้างดีกว่านะครับของรีสอร์ทนี้ซึ่งมีเยอะมากได้ยินว่ามีอยู่20ห้องนี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็เลยจะพามาดูนั่นเองนี่ดูวิวด้านหลังสวยงามอารมณ์เหมือนกลาสเฮาส์นะฮะกระจกบานใหญ่ยิ่งถ้าช่วงเวลาที่หิมะตกเนี่ยบรรยากาศได้ดีมากๆเลยส่วนอาหารเนี่ยเป็นอาหารสไตล์บุฟเฟ่อยากจะเท้าความเรื่องคำนี้หน่อยดีกว่าคำว่าบุฟเฟ่สำหรับชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกคำว่าไบกิ้งงงไหมถ้าผมเนี่ยได้ยินครั้งแรกนะอ๋อจะชวนไปปั่นจักรยานโอเคไปปั่นจักรยานได้จริงๆไม่ใช่ไบกิ้งก็เพี้ยนมาจากคำว่าไบกิ้งหลายคนก็อาจจะงงอีกว่าอ้าวแล้วไบกิ้งเกี่ยวอะไรกับบุฟเฟ่มันจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมาจากที่กรุงโตเกียวนะครับที่มีโรงแรม Imperial Hotel นะครับในยุคประมาณ1950นะครับเขาเป็นโรงแรมแรกเลยที่เอาการกินสไตล์แบบบุฟเฟ่สไตล์สแกนดิเนเวียนด้วยนะฮะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Viking นะครับเขาก็เลยอ่ะเรียกชื่อง่ายๆแล้วกันเอาเป็น Viking เพราะว่าในภาพยนตร์เนี่ยโอ้โหตอนที่ชาว Viking เนี่ยกำลังทานเนี่ยโอ้โหเป็นกินแบบเป็นเยอะมากอ่ะมีหลายจานมากนะครับเขาก็เลยอ่ะในสไตล์บุฟเฟ่ All you can eat กินได้เยอะนะฮะก็เลยตั้งชื่อว่า Viking นะฮะซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยตัว Vเขาไม่ค่อยออกเสียงการพูดไม่ค่อยคล่องนะครับก็เลยออกเพี้ยนเป็นตัว B ก็เลยเป็นไบกิ้งนี่แหละนะงั้นอย่างงงแล้วกันสำหรับใครที่มานะครับถ้าเขาบอกว่าไบกิ้งรู้เลยว่าอ๋อมาทานบุฟเฟ่ต์นั่นเองตอบตกลงไปได้เลยนะครับผมส่วนที่นี่เนี่ยก็มีอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับราคาของบุฟเฟ่ห้องอาหารนี้เนี่ยอยู่ที่ 3,800 เยนนะครับส่วนน้องๆหนูๆนะครับที่ถ้ามากับครอบครัวนะครับถ้าอายุ 4-6 ปีเนี่ยลด 50% นะครับส่วนเด็กอายุ 7-12 ปีลด 30% นะครับผมแล้วก็ได้ยินว่ามีเยอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยจมูกผมได้กลิ่นแล้วว่าหอมมากๆเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินดูสำรวจหน่อยนะครับว่ามีอะไรทานบ้างคือมาตอนนี้น่าจะได้ไม่เห็นภาพแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคิวยาวมากนะครับเขาต่อแถวกันคือตอนนี้เขาอาจจะอิ่มกันแล้วมั้งอันนี้เป็นหมูรมควันนะฮะ wood fire pork นะฮะหมูดูน่ากินมากมันหมูนี่ดูเยอะมากนะฮะพนักงานก็น่ารัก